คนอายุมากนั้นควรจะกินโปรตีนเท่าไหร่ถึงจะพอเรื่องของอาหารโปรตีนสูงนั้นมาจากแบบฉบับอาหารลดน้ำหนักของดร.แอดคินที่โด่งดังเมื่อไม่กี่ปีมานี้แม้ดร.แอดคินจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามอาหารโปรตีนสูงก็ไม่ได้หายไปจากวงการจะถูกนำมาดัดแปลงปรับเปลี่ยนสัดส่วนโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันใช้เป็นอาหารลดน้ำหนักอีกมากมายที่ติดวงการตลาดลดน้ำหนักเช่น South Beach Dietร่างกายของเรานั้นใช้โปรตีนยังไงกันบ้างคนเราต้องการโปรตีนเท่าไหร่กันล่ะซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับวัยของแต่ละคนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าผู้ใหญ่ที่มีอายุมากมีแนวโน้มที่จะบริโภคโปรตีนไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันของโปรตีนในคนอเมริกันก็คือผู้ชายต้องการโปรตีนประมาณ63กรัมต่อวันส่วนผู้หญิงก็ต้องการประมาณ50กรัมต่อวันสำหรับคนไทยนั้นปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับอาหารโปรตีนก็คือ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมยกเว้นกลุ่มเด็กทารกเด็กเล็กและวัยรุ่นดังนั้นถ้าผู้ใหญ่มีน้ำหนักตัว55กิโลกรัมความต้องการโปรตีนก็คือ55กรัมต่อวันโปรตีนนั้นเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์ร่างกายคนเรานั้นต้องการโปรตีนเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตเสริมสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อสร้างฮอร์โมนเอนไซม์และเม็ดเลือดตลอดเวลาข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังพบว่าโปรตีนยังมีความสำคัญของสุขภาพกระดูกหัวใจและการลดน้ำหนักงานวิจัยในปัจจุบันพบว่าผู้สูงวัยจะได้ประโยชน์จากการเสริมโปรตีนเพิ่มขึ้นเหตุผลก็คือเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะสูญเสียโปรตีนจากกล้ามเนื้อและผิวหนังระบบเลือดและภูมิต้านทานจะถูกกระทบกระเทือนมากนักวิจัยโปรตีนของNutrition Research Center on Aging แห่งมหาวิทยาลัยทัฟต์ในบอสตันเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ร่างกายต้องการโปรตีนมากขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวัยกลางคนผู้ช่วยให้ร่างกายทำงานเป็นปกติถ้าได้รับโปรตีนไม่เพียงพอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปริมาณกล้ามเนื้อจะลดลงประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายจะลดลงภูมิคุ้มกันลดลงติดเชื้อง่ายเวลาป่วยจะหายากแล้วทำไมผู้สูงวัยถึงได้โปรตีนไม่พอนอกจากวัยเด็กแล้ววัยที่มีปัญหาในการกินโปรตีนให้เพียงพอที่ต้องให้ความสนใจก็คือผู้สูงวัยบุคคลวัยนี้มักเลือกจะรับประทานอาหารที่มีโปรตีนน้อยลงเนื่องจากความเสื่อมของสภาพร่างกายเช่นเหงือกและฟันไม่ดีเคี้ยวยากระบบย่อยทำงานน้อยลงการสังสรรค์น้อยลงบางคนอาจจะไม่มีเพื่อนร่วมรับประทานอาหารทำให้ความสนใจการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ลดน้อยลงสิ่งที่คนวัยนี้หรือผู้ดูแลคนวัยนี้ควรใส่ใจก็คือเลือกโปรตีนที่มีคุณภาพสูงแต่มีไขมันต่ำเช่นเนื้อล้วนปลากุ้งปูไข่เต้าหู้นมหรือผลิตภัณฑ์นมไขมันต่ำถั่วเมล็ดแห้งต่างๆส่วนอาหารประเภทข้าวแป้งธัญพืชและผักมีโปรตีนเล็กน้อยและคุณภาพของโปรตีนนั้นด้อยกว่าประโยชน์ของอาหารโปรตีนต่อกระดูกโปรตีนนั้นมีความสำคัญต่อสุขภาพกระดูกเมื่อเราประทานร่วมกับแคลเซียมและวิตามินดีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทัฟพบว่าชายและหญิงอายุ65ปีขึ้นไปที่รับประทานโปรตีนมากเพียงพอหรือวันละประมาณ80กรัมร่วมกับการเสริมแคลเซียมและวิตามินดีมีเนื้อกระดูกเพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลงในช่วงระยะ3ปีที่ทำการวิจัยอาหารโปรตีนเสริมสร้างสุขภาพหัวใจสิ่งที่น่าสนใจก็คือรายงานการวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกินส์ในบอลติมอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาในปีค.ศ. 2006เปิดเผยว่าเมื่อให้อาสาสมัครที่มีความดันโลหิตสูงขนาดอ่อนและผู้ที่เริ่มมีความดันโลหิตสูงรับประทานอาหารที่มีโปรตีนเพิ่มขึ้นและลดคาร์โบไฮเดรตในปริมาณ 10% ของพลังงานโดยที่อาหารมีพลังงานทั้งหมด1,600 แคลอรี่ต่อวันพลังงานจากโปรตีน 25% หรือประมาณ100กรัมต่อวันพบว่าหลังจาก6สัปดาห์ความดันโลหิตและระดับคอเลสเตอรอลในอาสาสมัครทั้ง2กลุ่มนั้นดีขึ้นการลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตและเพิ่มโปรตีนชดเชยเกิดประโยชน์เพราะเมื่อน้ำหนักลดลงระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดก็ลดลงตามไปด้วยโปรตีนช่วยลดน้ำหนักผลต่อเนื่องจากการวิจัยในเรื่องของหัวใจอาสาสมัครบางคนรายงานว่าอาหารโปรตีนสูงช่วยรู้สึกอิ่มนานขึ้นและความอยากอาหารลดลง
ในอดีตมีรายงานถึงผลเสียของอาหารโปรตีนสูงมากมายแต่ถึงวันนี้ปรากฏว่าอาหารโปรตีนสูงอาจช่วยในการลดน้ำหนักทั้งนี้คงเป็นเพราะอาหารโปรตีนสูงช่วยให้อิ่มนานขึ้นซึ่งอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำที่โด่งดังช่วยลดน้ำหนักได้ความจริงเป็นเพราะมีปริมาณโปรตีนสูงขึ้นไม่ใช่เพราะคาร์โบไฮเดรตต่ำลงเพื่อเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีนี้นักวิจัยแพทย์ในซีแอตเทิลมหาวิทยาลัยวอชิงตันได้ทำการทดลองเปรียบเทียบการบริโภคอาหาร2ชนิดก็คืออาหารที่มีองค์ประกอบโปรตีน 15% เป็นเวลา2สัปดาห์ตามด้วยอาหารที่มีองค์ประกอบโปรตีน 30% เป็นเวลา2สัปดาห์โดยมีการปรับพลังงานที่อาสาสมัครได้รับเพื่อให้คงน้ำหนักตัวไว้ได้อาหารที่ใช้ในการทดลองนี้ต่างจากอาหารลดน้ำหนักของแอตคินและเซาท์บีชโดยอาหารชนิดนี้มีโปรตีนสูงขึ้นไขมันลดลงและมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตประมาณ 50% ทำให้ไม่ต้องจำกัดธัญพืชไม่ขัดสีผลไม้และผักเหมือนอาหารแอตคินและเซาท์บีชผลการวิจัยน่าทึ่งยิ่งนักอาสาสมัครรายงานว่าพวกเขารู้สึกอิ่มนานขึ้นหิวน้อยลงและเมื่ออนุญาตให้รับประทานโปรตีนได้ตามต้องการกลับพบว่าพวกเขารับประทานอาหารน้อยลงประมาณ400แคลอรี่และลดน้ำหนักได้ประมาณ5กิโลกรัมในเวลา12สัปดาห์ข้อสรุปจากการวิจัยก็คืออาหารโปรตีนสูงมีแนวโน้มช่วยให้กล้ามเนื้อและกระดูกแข็งแรงลดความดันโลหิตเพิ่มภูมิต้านทานและช่วยลดน้ำหนักในวัยสูงอายุแต่ต้องไม่ลืมว่าเมื่ออายุมากขึ้นโรคเผาผลาญต่ำลงความต้องการพลังงานลดลงการเลือกชนิดโปรตีนที่มีไขมันต่ำจึงเป็นสิ่งสำคัญขณะเดียวกันต้องไม่ลืมผักผลไม้ซึ่งให้วิตามินแร่ธาตุสารต้านมะเร็งและสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งร่างกายต้องการมากขึ้นตามวัยฉะนั้นข้อแนะนำของไทยเราที่ให้กินผักครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งเป็นหมวดข้าวหรือแป้งธัญพืชและโปรตีนทั้งพืชและสัตว์จึงนำมาประยุกต์เข้ากับอาหารที่มีโปรตีนสูงขึ้นได้โดยแบ่งเป็น1:4และ1:4ระหว่างอาหารทั้งสองหมวดแต่ในกรณีคนที่เป็นโรคตับและไตซึ่งต้องจำกัดโปรตีนควรปรึกษานักกำหนดอาหารและแพทย์ก่อนเพราะอาจมีอันตรายต่อสภาวะโรคที่เป็นอยู่ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บ healthandcuisine.com